ไรอันกาเซียเจ๋งตุ้ยทองน็อกแคมเบลในยกที่7 r ็ a ไรอันกาเซียยอดมวยดาวรุ่งชาวอเมริกาโดนต่อยร่วงไปนับ8ครั้งแรกในชีวิตของเขาในยกที่สองแต่พลิกสถานการณ์กลับมาตุ้ยทองปุ๊เดียวน็อกลุกแคมเบลจากอังกฤษในยกที่7พังอาจครองแชมป์โลกเฉพาะการรุ่นไลเวทดบเวยูไปครองไรอันกาเซียยอดนักชกดาวรุ่งชาวสหรัฐอเมริกา พลิกสถานการณ์จากที่ถูกนับไปก่อนในยกที่2กลับมาเอาชนะน็อกลุคแคมเบล โคชกชาวอังกฤษด้วยมัดตัดลำตัวในยกที่7ขวาแชมป์โลกเฉพาะการรุ่นไลท์เวทสภามวยโลก WBC ูบีซี BC, ไปครองได้สาเร็จในการชกที่สังเวียนอเมริกันแอร์ไลน์เซ็นเตอร์ในเมืองไดรัตรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสราร์ที่2มีนาคมที่ผ่านมาหรือตรงกับเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยกาเซียถือว่าเป็นดาวรุ่งที่กำลังมาแรง และได้รับการจับตามองว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นยอดมวยซูเปอร์สตาร์ในอนาคตนั้นโดยหมัดุกซ้ายของแคมเบลโดยทำให้เขาร่วงลงไปก่องให้กรรมการนับ8ในยกที่สองซึ่งถือว่าถูกต่อยนับเป็นครั้งแรกในชีวิตของเจ้าตัวอย่างไรก็ตามยอดมวยดาวรุ่งวัย22ปีเรียกสติกลับมาและควบคุมเกมการโชคเอาไว้ได้ก,ดก่อนผดศึกด้วยหมัดุกซ้ายตัดลำตัว เอาชนะน็อกเอาท์ไปด้วยเวลา1นาที58วินาทีของยกที่7เพิ่มสถิติเป็นชนะรวด21ครั้งโดยเป็นการชนะแบบไม่ครบยก18ครั้งขณะที่แคมเบลล์ซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมปี2012ที่กรุงรอนดอนประเทศอังกฤษนั้นสถิติอยู่ที่ชนะ20ไฟแพ้4ไฟนั่นเอง